กราบเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกทุกท่านว่าปัญหาอุทกภัยนั้นเป็นปัญหาที่สำคัญเป็นปัญหาที่เร่งด่วนใครไม่เคยถูกบ้านน้ำท่วมไม่เคยสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะน้ำท่วมพื้นที่ทำกินจะไม่รู้สึกหรอกครับมันเป็นความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนคนไทยที่ทุกข์ยากมามากกว่า10ปีเวลาน้ำท่วมบ้านไม่สามารถไปไหนได้ในสภาวะที่ปกติอาหารการกินก็ลำบากยากเข็ญถนนหนทางเสียหายรัฐบาลไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็ต้องทุ่มเทงบประมาณมาซ่อมมาสร้างเสียเงินไปมากมายพี่น้องเกษตรกรไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต้องมาปลูกใหม่แล้วท่านคิดว่าไม่สำคัญเหรอครับผมในฐานะที่มาจากกลุ่มที่6คลุกคลีกับพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดเห็นความทุกข์ยากเห็นความลำบากของพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมของพี่น้องเกษตรกรที่มีผลผลิตทางด้านการเกษตรเสียหายแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทุกรัฐบาลได้แต่เยียวยาได้แต่ชดเชยแต่พี่น้องเกษตรกรก็ต้องการไหมครับเขาไม่ต้องการหรอกครับสิ่งที่เราอยากเห็นคือการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่เร่งด่วนและเป็นระบบ